สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับวันนี้คือบล็อกที่นิวซีแลนด์นะครับผมและตอนนี้เรากำลังจะไปโรงเรียนนะครับเพื่อนรอเขามาเรียกใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่อืมดีมากโอเคเดี๋ยวรอเขามาเรียกตั้งกล้องไว้ตรงนี้นี่แหละตรงนี้เป็นทีวีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ใส่ของอะไรของเขาแล้วตรงนี้ก็มีนาฬิกาฟึบตรงนี้เป็นตู้ใส่ของของเขานะครับตอนที่ว่านี้ตอนบ้านมีเกิดกี่โมงอะตอนที่เนี่ยนะที่นี่ที่บ้านนี่ที่บ้านเมืองไทยอะตีหนึ่งห้าสิบเก้าตีหนึ่งแสดงว่าจะ8โมงแล้วเขาแค่มาเรียกแล้วผมเป็นเชลใส่ของนะครับแล้วก็ตรงนี้อ้อคอหักตรงนี้จะเป็นกระเป๋าของพวกเรานะครับซึ่งช่างมาเถอะมันลกมากนี่เป็นวิวนอกบ้านนะครับผมได้อ่านอะไรไหมได้อะไรได้อ่านอะไรไหมอ๋อได้อ่านทำไมทำเองเดี๋ยวตั้งกล้องรอมาเรียกแล้วกันก็เราตื่น6 โมงแล้วเข้ามาต่อ Yes Right boys you ready to go Yes and this lunch box this lunch box okay thank you and you need a hat yeah Yes. Is that on? Yes. Is my camera? Huh? Oh. yeah. So we're gonna go 5 minutes. Okay. You're on. We're on. No, what for? No, just keep on going. Keep on going.
หนาวหน้าหนึ่งเงินถึงไม่มีอ่ะมันมีแป้นบาสฝั่งเพียงหนึ่งไม่เห็นตอนนี้เรากำลังเดินเข้าโรงเรียนครับหนาวลองคำนวณอุณหภูมิองศาตอนนี้ดิ20เคยยิ้มให้กล้องเลยยิ้มชีสเคเนฟรถก็จะมาจอดตรงนี้นะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินโอ้ยเรากำลังจะเดินเข้าไปผมไม่รู้ว่าเรากำลังจะเดินไปไหนโอเคก็โนอันทรีโอเคเนฟเดี๋ยวแต่จบกล้องไว้ทุกคนเจ็บไหมตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะครับผมก็แป๊บนึงก็โรงเรียนเขานะครับเรียนแบบชิลมากนะครับแต่ว่าปกตินะครับถ้ามาเนี่ยเขาต้องแยกห้องกันไปก่อนคือแบบทำข้อสอบทำควิสแยกห้องอะไรเงี้ยครับว่าเราควรจะอยู่ห้องไหนเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาไอ้ยาแปดกับยาที่ผมจะเรียนนะยาเจ็ดกับยาแปดเนี่ยคือเขาไปแคมป์นะครับของที่นี่นะครับเราก็เลยต้องไปเรียนรวมกันก่อนนะครับซึ่งโรงเรียนที่นี่นะครับสวยมากนะครับผมเป็นการเรียนที่ชิลมากเดี๋ยวผมถ่ายรอบๆให้ดูนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะก็จริงๆมีคนตีเบสบอลอยู่นะครับนี่นะมีคนตีเบสบอลอยู่แต่กล้องผมซูมได้แค่นี้นะก็ตรงนี้นะครับที่ผมอยู่นะครับจะเป็นสนามบาสนะครับซึ่งผมก็มาเล่นบาสนั่นแหละคือเด็กที่นี่เขาชวนนะครับเสร็จแล้วเด็กที่เขาสุดยอดแห่งความเล่นบาสคือแบบไม่มีกฎเลยนะฮะคืออยากเบิ้ลบอลก็เบิ้ลอยากวอล์กก็วอล์กคือสุดยอดอ่ะก็ตรงนี้ก็เป็นห้องเรียนของเยีย7กับเยีย8นะครับที่ไม่ได้ไปแชมป์นะครับเสร็จแล้วตรงนู้นก็จะเป็นตรงไหนนะตรงนี้นะครับจะเป็นของเยียร์3เยียร์4นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นของเยียร์2นะครับซึ่งผมก็ทำไม่ได้หมดหรอกก็โรงเรียนที่นี่สวยมากเลยครับก็มองไปรอบๆก็จะมีว่าพวกภูเขาก็ทริปวล็อกในครั้งนี้นะครับผมอาจจะได้ยินเสียงผมเบาหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องผมไม่มีไมค์นะครับก็ส่วนใหญ่ผมไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกก็ผมเวลาตอนกลางวันนะครับผมก็มานั่งตรงนี้เดี๋ยวมันสูงไม่ไปวะเนี่ยมานั่งตรงนี้เขาให้มานั่งกินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีพวกฝรั่งนะครับมาชวนพวกผมเล่นบาสผมก็มานั่งเล่นตรงนี้ไม่ใช่นั่งเล่นหรอกยืนเล่นฟึ๊บฟึ๊บก็ตรงนี้ก็เป็นมานั่งนะครับก็ฟล็อกเมื่อวานนะครับเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางนะครับตรงนั้นอ๋องก็นั่งอยู่นะถามว่าอ๋องเป็นใครนะอ๋องเป็นเพื่อนผมเองนะครับเป็นเพื่อนร่วมทีมนะฮะจริงๆก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละที่นี่อากาศหนาวพอสมควรเอ้ยก็ไม่พอสมควรอุ๊ยตรงนี้สวยไม่หนาวพอสมควรนะครับประมาณ20ก็อุณหภูมิไม่หนาวไม่ร้อนกำลังสบายตรงนี้สวยนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึงร้อยเดี๋ยวผมดูอุณหภูมิที่นี่ก่อนนะครับไม่ใช่นี้สิweather 22องศานะครับก็พรุ่งนี้17องศาโพสมารับกี่โมงฮะโพสมารับกี่โมงเขาบอกเขาจะมารับบ่าย 3:20 อ่ะเขาจะไปรอเขาบอกให้ไปรอตรงนู้นอ่ะเฮ้ยอุณหภูมินี่มันพรุ่งนี้นี่17 10เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีแล้วพรุ่งนี้อุณหภูมิ22ป่ะ
ไม่รู้อะดูไม่เป็นเขาบอกจะมีฝนนะไปรอโฮสกันอยากกินน้ำก่อนนะลองโหดไหมนะไม่แน่ใจว่าเขาบอกอันเนี้ย3:20หรือ3:40แต่ได้ยินอะไรตีตีไม่แน่ใจว่า20หรือ40ไปรอไหมไปรอปะอย่าขยับเก้าอี้ได้อ้ายแล้วกล้องตกฮะหยิบเดี๋ยวนะอุ้ยกำแป๊บหนึ่งนะครับมีปัญหากับไอ้ขาตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับโหเมมเต็มอีกเหรอไม่ยังไม่เต็มหรอกเพิ่งเปลี่ยนเป็น16กิกอ่ะใช่ยังไม่เต็มหรอกจะมาหลอกขายก็ได้แต่ว่าเขาใช้ไปแล้วอ่ะบ้าหรือเปล่าเขาใช้ไป15กิกแล้วเลยกิกเดี๋ยวไปลบออกก็ได้ถ้าเขาใช้แล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปพาร์คกันนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าออกจากบ้านมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาก็คือตรงนี้เขาบอกเขาจะเจอพาร์คก็จะเจอสนามบาสกับเทนนิสคอร์ตก็ไม่รู้ว่ามันเอ้ามีซ้ายกับขวาไปไหนอะตรงไงตรงไปแล้วกันเดี๋ยวเข้าตรงนี้แล้วกันนะบ้านเขาสวยจังเลยบ้านด้านขวาเอ้ยด้านซ้ายบ้านใครก็ไม่รู้ไม่มีที่หรอกเลยแถวนี้ไม่ค่อยมีรถเลยกัดต้นไม้ดิกัดหนาวป่ะเย็นๆสบายๆไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะน่าจะตรงตามถนนมาเลยมั้งถ้ามีลูกบาสอยู่ตรงนั้นก็ดีสิวันนี้เราจะเจอไหมเนี่ย
ี้จะเจอไหมหรือว่าต้องเดินอีกฝั่งวะไม่ถูกไม่ใช่หรอกเดินมากันนี่เขาขับรถมาใช่ไหมใช่เลยอุ้ยเอ็กเทลมันมันดูแบบว่าแปลกๆตาเลยมาตั้งนานเลยไม่เจออะไรเลยทำไมกล้องไม่กลับหัวเนี่ยลองเขย่าเขย่าดิเออวันนี้เราจะเจอไหมหรือว่าเขาบอกว่าลืมบอกว่าต้องเลี้ยวฝั่งนู้นไม่เขาบอกว่าให้เลี้ยวขวามาหรือว่าจะตายเลี้ยวขวามาแล้วเราไม่ต่อเขาบอกว่าเลี้ยวขวามาแล้วก็ตรงมาจะเจอสนามบาสกับคอร์ตเทนนิสอุ้ยเพิ่งเห็นอะไรข้างหลังไหนวะนั่นไงภูเขาไม่เห็นสวยจะตายไปนี่เราจะเจอกันปะเราจะเจอสนามไม่ต้องเดินมาไกลแค่ไหนไกลก็ได้ช่วยบอกทีเดินมาไกลแค่ไหนไม่ใช่แบบนี้ใช่ปะอันนั้นเนี่ยมาไม่ใช่ของเขาปะของเขาดิไม่ใช่นี่น่าจะใช่แล้วเขาว่าเดินตรงมาก็ไปทำข้อคิดเป็นความคิดที่ดีไปเดินกลับไหมเห็นแล้วเหนื่อยเดินกลับเถอะป้าหรือเปล่าเดินกลับเถอะลองเดินกลับแล้วลองเดินไปทางตรงเดินไปทางนู้นเขาบอกหรือเปล่าเลี้ยวขวาอีกทีนึงนึกว่าจะลืมกว่าอีกทีไงใช่ป่ะขวาแล้วก็ขวาอีกทีนึงอาจจะเป็นไปได้ My God ทำไมบ้านเขาสวยอย่างนี้ลา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 นี่มันใส่เสื้อกันหนาวเลยหยุดอ่านกันแล้วกันเต็มเต็มนะครับเราก็เจอพาร์คเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเล่นกันจนลืมถ่ายนะครับนี่นะครับมีนี่สนามเทนนิสแล้วก็มีสนามบาสตรงนี้บาสตรงไหนเรียกว่ากราฟเรียกเป็นสนามตรงไหนวะเนี่ยก็เดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านนะครับเพื่อที่จะไปทานข้าวเย็นนะครับเขาบอกว่าไม่เกิน6โมงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาบอกไม่เกิน6โมงตอนนี้5โมง56นะครับซึ่งใช้เวลาเดินกลับบ้านโอ้ยประมาณใช้เวลาเดินกลับบ้านประมาณ5นาทีครับไปเร็วอ๋องไปเร็วก็มีมอันเก่าเมมอันเก่านะครับผมใช้เขาเรียกว่าน่าแหละเมม8กิกนะครับผมซึ่งตอนนี้มันเต็มแล้วผมก็ใช้เมม16กิกอยู่นะครับซึ่งผมไม่อยากจะถ่ายพวกเดินตามทางแบบนี้แล้วใส่เพลงมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าเมมเต็มนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจผมเอามา40กิกไงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะพอสำหรับ25วันหรือเปล่านะครับก็วันนี้วันที่2ไม่ก็3สักวันนึงเนี่ยแหละผมเข้าวันที่13นะครับก็ผมมาตั้งแต่20ผมมาตั้งแต่18นะครับกับ13ทำไรเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้ากลับเกิน6โมงนะครับคือแบบว่า6โมงยังไม่กลับบ้านเขาจะโทรหาตำรวจนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วไปเจอกันในห้องนะครับผมกำไม่โฟกัสก็นี่คือฟล็อกทั้งหมดของวันนี้นะครับผมไม่ให้แล้วนี่คือฟล็อกทั้งหมดของวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ฟล็อกหน้านะครับก็ผมอาจจะไม่ถ่ายทุกวันนะครับเพราะว่าวันก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะไปถ่ายตอนเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสังเกตไหมครับว่า
กล้องสำหรับวล็อกแรกวล็อกที่ไทยครั้งนู้นนะครับมันจะต่างกับกล้องวล็อกครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนคือผมมีกล้องอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เอากล้องนี้มาใช้นะครับเป็นจริงๆเป็นกล้องของพี่นะครับผมก็ยิงเข้ามาใช้แป๊บนึงมีตัวการอยู่ในปากก็ขอจบฟล็อกของวันนี้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ฟล็อกหน้าทุกคนไม่จบฟล็อกสิก็อาจจะน่ารำคาญนิดนึงนะครับพี่ต้องย้ายกล้องไปย้ายกล้องมาอย่างนี้นะครับก็มันเมื่อยอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่ฟล็อกหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ